รงนี้เนี่ยครับตั้งแต่ปี61เป็นต้นมานะตอนที่มีพรบไอ้พรกไอ้ประกอบธุรกรรมประกอบธุรกิจไอ้พวกสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยครับไม่มีไกด์ไลน์อะไรจากสรรพากรออกมาเลยนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยครับมันมีเรื่องที่มันงงมากๆว่าแล้วสรุปว่าไอ้กำไรจากการขายคริปโตเนี่ยครับมันเป็นเงินได้ประเภทใดมันต้องไปเสียภาษีในหมวดไหนช่องไหนอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันงงเพราะเขาตอบไม่ได้ดังนั้นในซีรีส์เดียวกันคือพรกนั้นออกมาปุ๊บเนี่ยในกฎหมายภาษีซึ่งมันชื่อว่าประมวลรัศดากรนะอย่าไปสนใจชื่อมันอ่ะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายภาษีไทยแล้วกันประมวลรัศดากรเนี่ยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไปครับว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเนี่ยจะมี2ตัวโผล่ขึ้นมาแน่นอนละ1คือกำไรจากการขายคริปโตครับไอ้นะกำไรนะถ้าขาดทุนก็ช่างมันนะฮะกับ2ครับกับ2ก็คือพวกเงินจะบอกว่าไงดีอ่ะมันเหมือนดีวิเดนด์น่ะมันเหมือนปันผลนะที่ได้จากการที่พี่บิดถือเหรียญบางเหรียญไว้ทีนี้เนี่ยครับเวลายื่นภาษีเรายื่นอะไรบ้างก็ยื่นรายได้ที่เรามีทั้งหมดเนี่ยครับใส่ลงไปในแบบฟอร์มของไอ้แบบฟอร์มภาษีเนาะแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยฉันมีรายได้เท่านี้นะมีสิทธิประโยชน์ภาษีเท่านี้ที่จะขอเคลมนะโดนหักภาษีในที่จ่ายไปแล้วเท่านี้ค่าภาษีต้องจ่ายจริงเท่านี้ตอนจบเราอาจจะได้คืนก็ได้นะหรือเราจะต้องจ่ายเพิ่มก็ได้อันนี้ก็สุดแท้แต่ทีนี้เนี่ยเคสของเรื่องของกฎหมายภาษีเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยครับเขาพูดถึงเรื่องนึงขึ้นมาเกี่ยวเรื่องของภาษีหักณที่จ่ายภาษีหักณที่จ่ายชื่อเต็มๆมันคือภาษีเงินได้หักณที่จ่ายก่อนจะไปตรงนั้นขอเล่าให้ฟังก่อนว่ามันมีไว้ทำอะไรภาษีเงินได้หักณที่จ่ายเนี่ยครับไม่ได้มีเฉพาะคริปโตนะจริงๆมีกับเงินแทบทุกประเภทเลยนะเงินเดือนก็มีหักณที่จ่ายพี่บิดไปทำฟรีแลนซ์ผมเชื่อว่าก็มีหักณที่จ่ายไปเป็นวิทยากรก็คงมีหักณที่จ่ายเอาเหตุผลแบบผมเอาง่ายๆแล้วเราจะเก็ทก่อนว่าแบบมัน make sense ในความคิดของมันอยู่แต่ผมไม่ได้เห็นด้วยทุกเรื่องนะแต่ผมเล่าให้ฟังว่ากระบวนการความคิดเขาคิดยังไงถึงมาเป็นภาษีหักณที่จ่ายอย่างแรกก่อนเลยคือพวกกลัวเราไม่จ่ายอย่างที่สองครับเขาอยากได้ข้อมูลคือการที่พี่บิดเนี่ยครับเวลาถูกหักภาษีหักณที่จ่ายเนี่ยครับคนจ่ายเงินเนี่ยเขามีหน้าที่หนึ่งนะคือทุกๆเดือนเขาจะต้องทำแบบฟอร์มเนี่ยครับเอาไปส่งสรรพากรแล้วก็เอาภาษีที่หักนะที่จ่ายจากพี่บิดไปนะครับเอาไปส่งสรรพากรด้วยทีนี้อีกเหตุผลนึงครับเป็นเหตุผลในเรื่องทางการคลังซึ่งผมก็เข้าใจได้เหมือนกันนะการที่เราเนี่ยครับหักภาษีถูกหักภาษีที่จ่ายแล้วนำส่งคลังไปครับมันทำให้คลังเงินไม่พร่องคือมันไม่ได้แบบมันอาจจะไม่ได้เงินก้อนใหญ่นะแต่มันจะมีเงินเข้าคลังมาเรื่อยๆสภาพคล่องของคลังของประเทศเนี่ยมันจะไม่สะดวกและเหตุผลสุดท้ายครับเป็นเหตุผลที่ฟังดูดีที่สุดที่ผมเคยได้ยินมาเลยนะคือเขากลัวว่าพอถึงเวลาสิ้นปีแล้วเราจ่ายไม่ไหวการหักภาษีนะที่จ่ายของคริปโตเนี่ยครับกฎหมายเขาบอกว่าคนที่จ่ายเงินก็คือเหมือนคนซื้อนะคนซื้อครับเวลาซื้อจากคนขายมาเนี่ยครับจะต้องหักณที่จ่ายในอัตรา 15% ทีนี้ 15% เขาก็บอกนะ 15% เขาไม่ได้บอกนะ 15% ของอะไรเขาบอกแค่ว่าให้หัก 15% ครับคือ 15% ของกำไรก็ต้องถามต่อว่ากำไรของพี่บิดเป็นเท่าไหร่ผมจะรู้ได้ไงว่าต้นทุนพี่บิดเท่าไหร่